ฝั่งไทยนะคะนางเอกสาวเบลล่าราณีก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการร่วมส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่นในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้โดยเบลล่าก็อัดคลิปพูดให้กำลังใจ3ภาษาขอให้ทุกคนเข้มแข็งและให้เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้โดยเร็วซีว่างต้าเจียผิงอันเจียนคังอู่ฮั่นเจียหยูเบลขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วสู้ๆนะคะ I would like to encourage everyone who are fighting coronavirus please stay strong through this disastrous time pray for Wuhan สู้ๆค่ะทุกคนด้านนักมวยชื่อดังนะครับคุณบัวขาวบัญชาเมฆก็ได้อัดคลิปร่วมส่งกำลังใจให้กับชาวเมืองอู่ฮั่นด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับถือป้ายข้อความว่าประเทศจีนสู้ๆอู่ฮั่นสู้ๆตามคลิปนี้เลยครับผมก็อยากจะให้กำลังใจคนไทยก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับก็เราก็อยากจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะไปสู้ไปด้วยกันแล้วก็อยากให้คนจีนสู้ๆนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับจงหัวใจโยอู่ฮั่นใจโยสู้ๆครับครับตอนนี้ก็